หลังจากที่ได้รับก้อนเห็ดไปแล้วนะครับก็ให้สังเกตดูว่าก้อนเชื้อเดินเต็มหรือยังนะครับให้สังเกตนะครับนี่เลยก้อนเห็ดจะมีสีขาวๆแบบนี้เลยนะครับมาจนถึงตูดก้อนเลยถ้าตัวนี้สามารถเปิดดอกได้นะครับสามารถเปิดดอกได้เลยแต่ถ้าได้รับก้อนเห็ดที่ยังรออีกวัน2วันนะครับแบบนี้เลยอันนี้แบบนี้ประมาณเชื้อตอนนี้เดินถึงตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2วันเชื้อก็จะเดินขาวเต็มตูดเหมือนก้อนนี้นะครับเหมือนก้อนนี้ให้ลูกค้ารอนิดนึงนะครับพอเชื้อเดินเต็มแบบก้อนนี้ก็สามารถเปิดจุกได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเปิดหน้าก้อนเห็ดนะครับวิธีการเปิดนะครับก็จะต้องเตรียมแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ช้อนสั้นนะครับส่วนก้อนเห็ดที่พร้อมจะเปิดดอกนะครับก็คือก้อนเห็ดที่เดินเต็มตูดแบบนี้นะครับขาวทั้งตูดนะครับขั้นตอนแรกนะครับดึงจุกออกแอลกอฮอล์นะครับฉีดทำความสะอาดที่ช้อนสั้นนะครับเสร็จแล้วทำการเขี่ยนะครับเขี่ยหน้าก้อนเขี่ยสำลีออกก่อนนะครับก็จะเห็นเมล็ดข้าวฟ่างนะครับเมล็ดข้าวฟ่างที่อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วก็โฟมขาวๆนี่ที่เป็นเชื้อเห็ดนะครับตรงนี้เขี่ยออกให้หมดเลยนะครับค่อยๆเขี่ยหน้าก้อนนะครับเขี่ยออกให้หมดเลยเขี่ยให้จนถึงขี้เลื่อยนะครับส่วนเมล็ดข้าวฟ่างในเขี่ยให้หมดเลยไม่ให้เหลือสักเม็ดนะครับแบบนี้เลยนะครับเชื้อเห็ดขาวๆข้างๆนี้เอาออกให้หมดนะครับพอเขี่ยเสร็จแล้วนะครับลักษณะนี้เลยเดี๋ยวเราเอาไปไว้ในโรงเรือนเพาะเห็ดที่เราจะต้องเอาไว้เปิดดอกนะครับหลังจากเราเปิดดอกเห็ดเสร็จนะครับเราก็นำก้อนเห็ดมาวางเรียงในโรงเรือนเพาะของเรานะครับเอาตูดก้อนไว้ชิดด้านหลังเลยตัวนี้เป็นชั้นวางรองเท้านะครับเราดัดแปลงมาเป็นชั้นเพาะเห็ดนะครับแล้วก็คุมด้วยสแลนต่อไปเป็นวิธีการรดน้ำนะครับปิดฝาปิดผ้าใบแล้วก็เปิดสายยางได้เลยครับโอเคเปิดสายยางก๊อกนะครับก๊อกตัวนี้เรามาติดตั้งใกล้ๆกับก๊อกน้ำนะครับเปิดก๊อกแล้วรดด้านบนได้เลยนะครับรดลักษณะนี้นะครับวิธีการรดนะครับรดไปเรื่อยๆประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ 4-5 รอบนะครับรดลักษณะนี้อย่าให้น้ำเข้าหน้าก้อนเห็ดนะครับอันนี้คือวิธีการรดน้ำครับผมตอนนี้หลังจากผ่านไป7วันแล้วนะครับเห็ดก็เริ่มออกมาแล้วนะครับต่อไปเป็นวิธีการเก็บดอกเห็ดนะครับก็เราก็จะใช้ช้อนสั้นนะครับแทงเข้าไปข้างๆคอขวดนะครับแล้วก็ค่อยๆงัดดอกออกมางัดค่อยๆงัดออกมานะครับโอเคแล้วก็ทำความสะอาดหน้าก้อนนะครับให้เหมือนกับตอนที่เราเปิดดอกตอนแรกนะครับนี่ทำความสะอาดให้หมดเลยเศษรากเห็ดต่างๆนะครับเอาออกให้หมดเลยอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเก็บดอกเห็ดนะครับขอบคุณครับไซส์ดอกเห็ดที่เก็บได้นะครับก็ให้ไซส์ใหญ่ประมาณแก้วกาแฟหรือก้นแก้วกาแฟนะครับประมาณนี้นะครับก็เราสามารถเก็บได้เลยนะครับส่วนก้อนไหนที่ยังใหญ่ไม่พออย่าเพิ่งไปรีบเก็บนะครับผม